เราทราบแล้วนะครับว่าลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์2537ให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทใดบ้างแล้วเราก็รู้แล้วว่านะครับกฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยไม่ให้ความคุ้มครองงานประเภทใดบ้างนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าท่านสร้างสรรค์งานชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วบังเอิญว่างานนั้นมันเข้าข่ายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับท่านจะมีสิทธิ์นะครับในการถือครองลิขสิทธิ์อันเนี้ยนะครับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของท่านเนี่ยมีสิทธิ์ทำอะไรกับงานสร้างสรรค์นั้นได้บ้างนะครับก็มีประเด็นให้พิจารณาอยู่นะครับอยู่จะเรียนให้ทราบต่อไปนี้นะครับก็คือท่านสามารถเอางานสร้างสรรค์ที่ท่านสร้างสรรค์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานะครับไปทําซ้ําได้นะครับหมายความว่าถ้าท่านเขียนหนังสือนะครับขึ้นมาเล่มนึงท่านอยากจะไปทําสําเนาโดยการถ่ายเอกสารหรือการสแกนนะครับอย่างนี้ท่านทําได้นอกจากนั้นยังไปปล่อยให้คนอื่นดาวน์โหลดหรือไปแชร์ไฟล์บน Facebook หรือแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้กฎหมายให้สิทธิ์ท่านทำแต่เพียงผู้เดียวนะครับประเด็นที่2ครับท่านสามารถเอางานสร้างสรรค์หนังสือเล่มเดียวกันนั่นแหละนะฮะเอาไปดัดแปลงได้คำว่าดัดแปลงหมายความว่าอะไรบ้างแก้ไขปรับปรุงเรียบเรียงแปลอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับท่านสมมติว่าท่านเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนี้ขึ้นมาแล้วนะครับในการพิมพ์ครั้งที่2ท่านเห็นว่าเอ๊ยยังมีเนื้อหาบางอย่างที่มันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ท่านเพิ่มเข้าไปบทนึงหรือท่านไปแก้คำผิดหรือเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่นะครับอันนี้ท่านทำได้นะครับเป็นการแก้ไขแล้วก็เป็นการปรับปรุงนะครับหรือท่านจะเอาเนื้อหาในเล่มเดิมเนี่ยไปเรียบเรียงนะครับใหม่ให้สั้นให้กระชับเป็นบทความนะครับแล้วไปเผยแพร่หรือไปขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นกฎหมายยังให้สิทธิ์ท่านในการที่จะแปลนะครับสิทธิ์ในการแปลงานของท่านเพื่อเผยแพร่เนี่ยเป็นของท่านนะครับจะแปลเป็นกี่ภาษาท่านก็จะต้องเป็นเจ้าของสิทธินั้นหมายความว่าถ้าคนอื่นจะมาขอแปลนิยายของท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคนแปลหรือคนที่อยากไปเผยแพร่ในประเทศนั้นต้องมาติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์นะครับขอซื้อสิทธิ์ในการแปลของท่านนะครับจะไปแปลเลยแล้วไม่ได้แล้วบอกว่าเป็นงานของฉันไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิ์อันที่3นะครับท่านมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติท่านสร้างหนังสั้นขึ้นมาเรื่องนึงถ่ายหนังสั้นขึ้นมาเรื่องนึงนะครับจะอยู่ในรูปแบบDVD บลูเรย์หรืออยู่ในเป็นรูปแบบของไฟล์ภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่นะท่านเอาภาพเอาหนังสั้นของท่านเรื่องนี้เอาไปเปิดเอาไปฉายในที่สาธารณะหรือในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วเรียกเก็บเงินนะครับได้นะครับหรือไปอัปโหลดและให้คนดาวน์โหลดแชร์หรือสตรีมอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านจะให้ดูฟรีจะให้ดูแบบเก็บเงินทำได้ทั้งสิ้นนะครับกฎหมายให้การคุ้มครองประเด็นที่4ครับก็คือท่านสามารถโอนลิขสิทธิ์ของท่านให้ผู้อื่นได้มันหลักการเดียวกับการโอนที่ดินโอนบ้านโอนรถเลยฮะนี่คือสิ่งของของท่านทรัพย์สินทางปัญญาของท่านซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ท่านอยากโอนให้ใครโอนให้ได้นะครับอันนี้กฎหมายอนุญาตนะครับนอกจากนั้นกฎหมายยังอนุญาตให้ท่านสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานลิขสิทธิ์ของท่านได้อันนี้ต่างจากโอนนะครับโอนนี่คือให้ไปแล้วให้ไปเลยแต่ถ้าอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิ์เนี่ยใช้ลิขสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าใช้เป็นครั้งคราวนะครับเช่นนิยายที่ท่านเขียนมาตะกี้เนี่ยนะฮะท่านอยากให้มีคนเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์มีคนสนใจที่จะไปทำเป็นละครท่านก็สามารถขายสิทธิ์นั้นนะครับเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทสร้างภาพยนตร์บริษัทผู้สร้างละครไปทำเป็นละครได้นะครับดังจะเห็นได้ว่ามีนิยายนวนิยายหลายเรื่องอย่างเช่นคู่กรรมอย่างเงี้ยครับถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นละครหลายครั้งหลายคราวก็แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของงานลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นคุณธมยันตีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการอนุญาตให้บุคคลใช้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับประเด็นสุดท้ายตรงนี้นะครับท่านสามารถให้ผู้อื่นเช่าต้นฉบับนะครับงานต้นฉบับหรือสำเนาของงานต้นฉบับนั้นนะครับที่เป็นประเภทโสตทัศนวัสดุนะครับ VCD คาราโอเกะอะไรพวกนี้สิ่งบันทึกเสียงเทป CD นะครับหรือภาพยนตร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับภาพยนตร์ก็จะเป็นอยู่ในรูปบลูเรย์ DVD หรือถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นวิดีโอนะฮะคาสเซ็ตเนี่ยนะครับได้หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่านสามารถให้
กฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ท่านในการที่จะให้คนอื่นเช่าได้นะครับอย่างร้านเช่าวิดีโอเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเขาต้องการที่จะเปิดร้านให้เช่าวิดีโอให้เช่าหนังนะครับเขาก็ต้องขออนุญาตนะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หรือเพลงเหล่านั้นนะครับอยู่ดีๆจะไปซื้อแผ่นมาแล้วก็มาเปิดให้คนอื่นเช่าไม่ได้นะครับสมมติผมนะครับไปซื้อบูเรแผ่นบูเรภาพยนตร์เรื่องนึงมานะครับซึ่งแผ่นนั้นน่ะมันเพื่อการชมเพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัยเท่านั้นแต่บังเอิญว่าผมหัวใสแล้วเอาไปให้เพื่อนเช่าต่อแล้วผมเรียกเก็บเงินจากเพื่อนอย่างนี้ถือว่าผมละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเพราะแผ่นบูเรนั้นให้สิทธิ์เฉพาะชมเพื่อความบันเทิงภายในครัวเรือนหรือภายในสถานที่พักผ่อนที่บ้านเท่านั้นนะครับจะไปเช่าต่อในทางพาณิชย์เนี่ยไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวงเล็บตรงนี้บอกว่าวรรณกรรมเนี่ยนะครับบรรดาหนังสือตำราเนี่ยงานเขียนเนี่ยไม่ต้องห้ามในการเช่าหมายความว่าผมซื้อหนังสือเล่มนึงมาแล้วผมจะให้คนอื่นเช่าต่ออย่างเงี้ยผมทำได้นะครับกฎหมายไม่ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในเรื่องนี้ไว้นะครับฉะนั้นจะแตกต่างจากเรื่องภาพยนตร์หรือเพลงหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านดูนะครับกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเบื้องต้นว่ามันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับแต่ละประเทศให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่เท่ากันแต่หลักการเบื้องต้นก็คือว่าเมื่อท่านสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ขึ้นมาแล้วเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานชิ้นนั้นจนตราบเท่าที่ท่านเสียชีวิตจนท่านตายนะครับท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นแล้วมันแล้วส่วนใหญ่ประเทศส่วนใหญ่ก็จะให้สิทธิ์คุ้มครองบวกไปอีกนะครับหลายปีนะครับมีตั้งแต่25ปีขึ้นไปจนถึงเป็น100ปีนะครับอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับท่านจะเห็นประเทศไทยตรงนี้นะฮะประเทศไทยเป็นสีเหลืองอ่อนนี่นะครับลิขสิทธิ์จะได้กฎหมายให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์นะครับเมื่อตั้งแต่ท่านสร้างสรรค์งานขึ้นมานะครับโดยไม่ต้องจดทะเบียนเลยนะฮะสร้างสรรค์งานขึ้นมาแล้วจนท่านเสียชีวิตบวกไปอีก50ปีนะครับบวกไปอีก50ปีนะครับซึ่งผู้แทนโดยซึ่งลูกหลานของท่านก็จะได้รับดอกผลจากลิขสิทธิ์นั้นอยู่นะครับเมื่อพ้น50ปีนั้นไปแล้วเนี่ยหลังจากท่านตายลิขสิทธิ์นั้นจะกลายเป็น public domain นะครับเป็นของสาธารณะนะครับซึ่งใครก็จะเอาละครหรือบทนิยายของท่านไปทำไปใช้ได้อย่างเสรีนะครับในบางประเทศนะครับอย่างในยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ถึง70ปีนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่ท่านสร้างสรรค์งานขึ้นมาจนท่านเสียชีวิตบวกไปอีก70ปีนะครับในอังกฤษสเปนฝรั่งเศสนะครับ70ปีอเมริกาก็70ปีนะครับแต่ก็มีประเทศนึงดังที่ท่านเห็นตรงนี้นะฮะมีสีดำตรงนี้นะครับนี่คือเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกเนี่ยก็คือให้ความคุ้มครองตั้งแต่ท่านสร้างสรรค์งานขึ้นมาจนท่านเสียชีวิตบวกไปอีก100ปีนะครับกฎหมายเป็นกฎหมายที่ใจดีต่อเจ้าของลิขสิทธิ์มากนะฮะแต่ไม่ค่อยใจดีต่อสาธารณชนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นความแตกต่างของกฎหมายลิขสิทธิ์ในแต่ละประเทศนะครับท่านจะเห็นว่ามีข้อน่าสังเกตนะครับประเทศที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์อย่างเกาหลีเหนือกับจะเห็นว่าให้ความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์น้อยกว่าประเทศอื่นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ทรัพย์สินเขาถือว่าคือใช้หลักการการปกครองแบบสังคมนิยมใช่ไหมฮะฉะนั้นทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของรัฐนะครับเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรในการผลิตนะครับต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นของรัฐครับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายในการเขายังให้ความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับข้อควรรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์แล้วก็ถ้าท่านทราบข้อมูลเหล่านี้ก็หวังว่าน่าจะช่วยให้ท่านเป็นผู้ที่ใช้งานลิขสิทธิ์ได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับในอนาคตหากมีการใช้งานในการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมนะครับหรือ fair use ว่า
กี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์อย่างไรและจะช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรครับ